สบายดีพี่น้อง welcome back to ลุงคู่ channel มาผมมาพอกันพี่น้องโอ้หึงเติบได้มาหากันนานโคเลยว่าได้เฮ็ดคลิปก็เลยว่าได้มีโอกาสก็เลยยงยงแน่กะพรีมาทักมาทายยันพี่น้องเริ่มเดี๋ยวมาทักมาทายกันกะใช้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่เมืองเบโรอลาสกาโคโลกเหนือท็อปออฟดาวโวพี่ล่ะอยู่ขวัญเหนือพี่อาการเป็นใดใจพี่น้องเขาเบิ่งบรรยากาศตอนนี้เริ่มทะเลตอนนี้น้ำมหาสมุทรกำลังกลายเป็นน้ำแข็งพี่น้องกำลังเริ่มก่อตัวละมันเป็นเริ่มเป็นวุ่นละเดี๋ยวพี่น้องเขาได้เบิ่งอยากได้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องลงไปเมื่อกี้นั้นเลยนะโอ้ชิลงไปได้ปะเดี๋ยวพาไปเบิ่งพี่น้องเริ่มเป็นวุ่นละนะปะบรรยากาศความหนาวเลยได้พี่น้องอยู่พี่หนาวแล้วนี่นะเดือน11เลยก็เริ่มนั่นแหละชิลลมได้นี่อยู่ว่าชิลลมปะก็อย่างไปแถวนี้ทะเลนี อย่าลืมอย่าลืมเอ้ยนี่เห็นป่ะเริ่มเป็นวุ่นแล้วนี่แต่มันยังเป็นน้ำอยู่บนอยู่ออกไปประมาณน่าจะไกลเดิมน่าจะประมาณ500เมตรนะน้ำมันเป็นวุ่นมากแล้วเห็นป่ะอะไรยืดยาดความหนาวตอนนี้ฮะกำลังเกือบอันนาบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงหาซิปเลยพี่น้องตอนนี้นะก็เริ่มจับมือเลยเด้คำหลวงปู่เห็นตาเว้นแล้วพี่น้องต่อไปจะบ่แจ้งแม่นี่เลยเด้นี่บรรยากาศพี่น้องเข้าเห็นมาทักทายกันพี่น้องนอนแล้วเนาะบ่ได้เฮ็ดคลิปลงญาติพี่น้องลืมซะดอกงามๆอู้ขึ้นมาอู้แค่นี้มันนั่นนะมันลุบเลยนี่บอกกาลงไปว่าบานี่คือมันหนุนน้ำแข็งมามันหนุนขึ้นมานี่ก็คือน้ำทั้งนั้นแหละพี่น้องนี่ก็คือน้ำนี่ตนานี่ในมือบอกกานี่ก็คือน้ำทะเลมันหนุนขึ้นมามันหนุนมันนั่นต่อไปก็จะเป็นน้ำแข็งแล้วก็สามารถไตได้ละอีกประมาณเบิ้ลเดือนนี่เดือนหนานี่ก็เป็นน้ำแข็งแล้วทางนี้สามารถย่างได้แต่ตอนนี้ยังนั่นอยู่ต้องเป็นน้ำเยอะยาเยอะยาเยอะยาคือเหมือนกันกับปันน้ำอ้อยย่วยนะเขากำลังต้มน้ำอ้อยเนาะใครจะเคยได้มีโอกาสได้เห็นบักการต้มน้ำอ้อยนะต้มข้าวปาดก็ได้คล้ายๆกับต้มข้าวปาดบ้านเขาเนาะยืนยันพี่น้องได้เห็นบรรยากาศ
ล่มแห้งเลยเด้อพี่น้องนะอากาศคือผีหนาวแล้วพี่น้องกาเย็นแล้วจอดรถไว้อยู่ริมนี่สายงานนี่เงียบเงียบบ่มีใครหรอกมันนี่เป็นวันอาทิตย์คนกำลังเริ่มสิตื่นหิวเขาหิวน้ำมาเลยจะหากันกินเลยเนาะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องคือที่พี่น้องเห็นนี่คือบรรยากาศนี่คือมหาสมุทรอาร์กติกโอเชียนไปพุ่นละตรงไปพุ่นละเงาไปพุ่นละกระจิบพุ่นละประมาณไปตรงวันนี้กระจิบพุ่นละฝรั่งเศสก็เขาว่านั่งเครื่องนั่งเหือไปกระจิบประมาณ15มือคือบ่มีอย่างละมีแต่น้ำอย่างเดียวไปทั้งนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีอย่างพี่น้องมาทักทายกันยันพี่น้องลืมกันไว้โอกาสหน้ามาเจอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ทักทายสบายดีกันเซฮายบายบายอยู่ดีมีใส่สุขทุกคน